สวัสดีค่ะวันนี้เตยจะมาแนะนำ how to การกินผักยังไงให้ถึง400กรัมต่อวันค่ะรู้หรือไม่คะว่าตามหลักโภชนาการแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะกินอาหารในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเราต้องได้รับประทานผักและผลไม้ให้ได้ถึง400กรัมต่อวันนะคะหรือว่า5ส่วนต่อวันแต่จากข้อมูลนะคะพบว่ามีเพียงแค่ 20% ทั่วโลกเท่านั้นนะคะที่ทานผักและผลไม้ถึง400กรัมต่อวันค่ะจากข้อมูลองค์กรอนามัยโรคนะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าการที่เรากินผักและผลไม้น้อยลงเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค NCD ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันไขมันรวมไปถึงโรคหัวใจและโรคมะเร็งด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะเราให้ความสำคัญกับโปรตีนอย่างมากเลยเรากังวลว่าเราจะไม่ได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะได้รับผักและผลไม้เพียงพอต่อความต้องการใน1วันของเราหรือเปล่าค่ะอันนี้นะคะก็เป็นปริมาณผัก400กรัมที่เราควรจะต้องกินต่อวันค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครกินชอบกินผักสลัดอย่างเดียวเนี่ยนี่คือปริมาณผักสลัดที่ทุกคนจะต้องกินนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวไปเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้เนี่ยเตยมีตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยกินผักให้ได้ครบ400กรัมแบบง่ายๆค่ะวิธีแรกนะคะวิธีก้มดูจานข้าวของตัวเองค่ะถ้าใครเนี่ยเคยได้ยินเพลงผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงเนี่ยอายุไม่น้อยแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะทางสสส.เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนวิธีการใหม่นะคะโดยใช้เป็นเลขรหัสเด็ดลดพุงนั่นเองนั่นก็คือเลข211โดยแบ่งจานข้าวออกเป็น4ส่วนนะคะให้มีผัก2ส่วนครึ่งนึงเหมือนเดิมนะคะแล้วให้มีหมวดของข้าวแป้ง1ส่วนและโปรตีนอีก1ส่วนซึ่งโปรตีนเนี่ยก็ไม่จำกัดอยู่ที่เนื้อสัตว์นะคะแต่รวมไปถึงเห็ดเต้าหู้ถั่วต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะก่อนทานข้าวอย่าลืมก้มมองดูจานข้าวตัวเองนะคะว่าได้ตามเลข211ผักครึ่งนึงแล้วหรือยังถ้าเราทำตามกฎนี้เนี่ยรับรองว่าเราเนี่ยได้ผักครบถึง400กรัมได้ง่ายๆแน่นอนค่ะข้อที่2นะคะพิเศษผักเวลาเราไปสั่งข้าวจากข้างนอกนะคะแทนที่เราจะสั่งพิเศษหมูพิเศษลูกชิ้นหรือว่าพิเศษเนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ยลองมาเปลี่ยนเป็นสั่งพิเศษผักดูนะคะรับรองว่าวิธีนี้เนี่ยทำให้เราได้รับผักเยอะมากเลยเพราะว่าต้นทุนของผักเนี่ยถูกกว่าเนื้อสัตว์ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขายินดีให้มากๆเลยค่ะข้อที่3นะคะดื่มน้ำปั่นชนิดไม่แยกกากการดื่มน้ำปั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะ1แก้ว16ออนซ์เนี่ยเมื่อเทียบแล้วนะคะก็ได้ผักหรือผลไม้ไปแล้วประมาณ 2-3 ส่วนเลยนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยเกือบครึ่งนึงแล้วและอย่าลืมว่าต้องไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะได้โทษมาแทนส่วนน้ำสกัดผลไม้แบบแยกกากนะคะอันนี้เนี่ยเราจะไม่นับรวมว่าเป็นการทานผักผลไม้400กรัมหรือว่า5ส่วนต่อวันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยได้ถูกเอากากใยออกไปหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเหลือเพียงแต่พลังงานให้เปล่าหรือว่าแคลอรี่นะคะกากใยหายไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพิชิตเป้าหมายผักผลไม้400กรัมต่อวันเนี่ยดังนั้นเราควรจะกินน้ำปั่นแบบไม่แยกกากนะคะข้อที่4นะคะเปลี่ยนของว่างระหว่างวันให้เป็นผลไม้หรือว่าขนมหวานที่มีส่วนประกอบของธัญพืชหรือผลไม้แทนค่ะเช่นเต้าส่วนธัญพืชถั่วเขียวต้มน้ำตาลหรือว่าต้มน้ำขิงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องระวังน้ำตาลที่อาจจะแฝงมากับน้ำกะทิหรือว่าน้ำต้มขนมต่างๆนะคะดังนั้นวิธีแก้ก็คือเราเน้นทานแต่ส่วนที่เป็นของธัญพืชแล้วก็ผลไม้แทนค่ะข้อที่5นะคะพกผักสดหรือว่าผลไม้เนี่ยติดกระเป๋าเอาไว้ค่ะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เตยใช้เวลาที่เตยต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆนะคะผักสดเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผักเคียงจานทานคู่กับมื้ออาหารต่างๆนะคะส่วนผลไม้เนี่ยก็ใช้เป็นของว่างระหว่างวันค่ะข้อที่6นะคะเริ่มทำอาหารทานเองค่ะวิธีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใส่ปริมาณผักตามที่เราต้องการได้รวมถึงสามารถกำหนดปริมาณเกลือน้ำตาลน้ำมันได้อีกด้วยสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยากเนี่ยอาจจะเริ่มลองทำจากสัปดาห์ละ1มื้อนะคะเพื่อเป็นของขวัญและรางวัลให้กับตัวเองโดยอาจจะเริ่มทดลองการใช้เห็ดเต้าหู้นะคะมาใช้แทนเนื้อสัตว์นอกจากจะได้โปรตีนแล้วเนี่ยเราก็ยังได้กากใยอีกด้วยค่ะเท่านี้นะคะ6วิธีง่ายๆที่จะช่วยทุกคนเนี่ยพิชิตปริมาณผักและผลไม้400กรัมได้อย่างง่ายๆเลยค่ะ
เต้ยก็หวังนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียที่จะช่วยทุกคนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับการกินผักและผลไม้มากขึ้นนะคะใครมีไอเดียอื่นหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยมาคอมเมนต์แชร์กันที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะส่วนคลิปหน้าเตยจะพาทุกคนมาทำเมนูอะไรที่ได้ผักและผลไม้เยอะๆเนี่ยอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วมาร่วมป้องกันและพลิกผันโรคกันที่ช่อง Wellness We Care สวัสดีค่ะ